แท้จริงแล้วตั้งใจเอาไว้ว่าบางครั้งเนี่ยเรามันก็เกินแล้วเรามันก็ขาดความอดีมันอยู่ตรงไหนนี่ก็เลยตั้งชื่อตอนนี้ของเราว่าเติมส่วนที่ขาดปาดส่วนที่เกินมันก็ยังไม่เยอะไม่น้อยแเค้กเลยเออดูเป็นหน้าเค้กใช่คิดเหมือนกันหรอปาดอย่างนี้เลยคืออันแรกที่บอกว่าอยากจะเที่ยวให้มากขึ้นก็คือว่าเที่ยวใกล้ๆตัวคือไม่ต้องไปแบบเป็นเคนยามหาสมุทรนู่นนี่หรือลาสกาแต่ว่าคุณดูซิว่าขับรถจากกรุงเทพ สชั่วโมงครึ่งก็ไปเสม็จแล้วอย่างเงี้ยพอไปทีไรก็รู้สึกแบบว่า ทำไมฉันไม่มาบ่อยกว่านี้มันก็ไม่ได้ไปยากอะไรขนาดไหนแล้วไปที่ยากกว่านี้ก็ไปเขียนยากนะคะเขียนยากก็ไปมาแล้วมันเกินไปหรือเปล่าคือเมื่อเราไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นไปอย่างไม่ทุรักทุเลหรือว่าพยายามเกินไปแล้วก็เป็นการให้รางวัลกับชีวิตจริงๆหรือว่าการทํางานเป็นนักเขียนเรื่องเดินทางนะคะคือทํามา14บสปีแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากจะไปปุ๊บก็ไปแล้วหยุดแต่นิ่มก็จะต้องวางแผนว่าคือไปเราต้องไปให้มันมีผลงานออกมา สม่ําเสม,สมอแล้วต่อเนื่องอแล้วมันเป็นงานนะคะเป็นงานที่เราเลือก,ลอกแล้วนั่นเองแต่พอเวลาถึงเวลาจะต้องไปแบบไปพักผ่อนหรือว่าไปใกล้ๆอ่ะออกไปสมุทรสาครสมุทรสงครามลบบุรีน่านอะไรแบบนี้บ้างแล้วก็ไปพักผ่อนเนี่ยมันคนละอารมณ์กับไปทํางานเลยนะนคือ,คอที่เาถามน่เหมือนกันว่ามันเหมือนคนชอบถามทายว่าบางคนเขาพักผ่อนด้วยการดูหนังคือเราดูหนังก็กำกึ่งกับการทำงานนิดหน่อยอะไรอย่างงี้อย่างนิ่มคือเขียนเรื่องท่องเที่ยวพอไปเที่ยวแล้วมันแยกยังไง คือมีปัญหามากเลยเหมือนกับสู่ชิงกับสายชอบว่าเราติด Facebook อย่างเงี้ย uh huh, uh huh. เราติดการเดินทางมากเลยอ่ะคือว่าถ้าในหนึ่งเดือนไม่ได้ใส่รองเท้าไอ้คู่จ่ต้องเดินทางเนี่ย uh huh. หัวใจมันจะไม่เต้นแล้ว uh huh. <laughs> ไม่มีอาการนั้นเาอย่างมีบ้าง คือมันเป็นอาการติดเหมือนกันนะนแล้วนิคคิดว่าคุณจะติดช็อกโกแลตติดอินเทอร์เน็ตหรือวคุณจะติดการท่องเที่ยวนี่มันคือความติดที่มันเกิดจากจริตของเราจริงๆอย่างเงี้ยถ้าเผื่อว่าให้นิ่มไปในสถานที่แปลกใหม่แล้วไม่หยิบกล้องหรือว่าสมุดปากกาขึ้นมาจดแล้วมาทํางานเนี่ยมันประหลาดมากเลยเพราะฉะนั้น ก็จะเลือกไปในสิ่งที่พอจะรู้แล้วหรือว่าไม่ตื่นเต้นมากแต่ว่าแล้วอันนั้นเนี่ยมันจะทําให้ตัวเองเนี่ยไม่ทุลักทุเล่เข้าใจเข้าใจความรู้สึกนี้เวลาไปทําข่าวต่างประเทศนี่บางทีเรารู้สึกเหมือนกับว่ามันจะต้องรายงานตัวอิ่งทีมันจะไม่เรืองเป็นงานไปหมดใช่ไหมเอ้ยอันนี้เป็นข่าวอันนี้ถ่ายได้อันนี้ถ่ายได้ถ่ายได้ใช่เน็คกองมาที่ทําได้ไหมอะไราจึรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าอยากจะเที่ยวมากขึ้นก็คือเที่ยวเพื่อตัวเองเราไม่ต้องเอาเอกสารหรือว่าสมุด จดหรือว่าเอาโทรศัพท์ไปคือถ้าเกิดไปทะเลเนี่ยนิมจะไม่ถ่ายรูปอะไรเลยเพราะว่ากลัวกล้องโดนทรายไงไม่ใช่ทรายเจริญปูละนะเป็นทรายของจริงผิดอะไรแต่ฉันน่ะอยากนะวันเธอว่าเธอสนุกดีอะไรเงี้ยก็คือจะวางกล้องไว้แล้วอย่างที่สองค่ะที่ตั้งปณิธานมาก็คือว่าบางครั้งเนี่ยพอเรานั่งเขียนหนังสืออย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบติดพันมากเลยเราก็ไม่ยอมลุกไปออกกําลังถึงแม้ว่านิมจะเล่นโยคะปกติอยู่แล้วเนี่ย มันทําได้ดีกว่านี้นะคือไม่ได้ทําคิดว่าเล่นโยคะเพื่อให้หุ่นดีหรือว่าเพื่อให้สุขภาพเพื่อให้หุ่นดีเพูดง่ายๆแต่ว่านี่มันจะต้องทําเพื่อสุขภาพเมื่อคุณนั่งคล่อมอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณก็ต้องไปยืดออกมาคือบอกตัวเองว่าทําให้มันเป็นเหมือนการกินอาหารนะถ้าคุณจะต้องกินอาหารทุกวันเนี่ยคุณก็จะต้องเอาเรื่องของการออกกําลังมาให้อยู่ในส่วนนั้นของชีวิต,ตด้วยสร้างสมดุลสร้างสมดุลแล้วก็ที่บอกว่าเป็นโยคะก็เป็นเพราะว่า คือเราได้ทั้งกายแล้วก็ทั้งใจสําหรับเราไงหรือว่าคุณจะไปวิ่งหรือว่าคุณจะไปเล่นแบดหรือว่าคุณจะไปเข้ายิมทําอะไรก็ได้คะ่ะนิมรู้สึกว่าถ้าเผื่อว่าปราศจากยานแม่อันนี้แล้วคือ,อร่างกายเนี่ยคุณจะทําอะไรต่อไม่ได้ค่ะจริงก็คิดเหมือนกันว่านิ่มถ้าเธอไม่ลุกไปนะ ต่อให้เธอจะไปสเม็ดหรือต่อให้เธอลงไปกินก๋วยเตี๋ยวเธอก็ไปไม่ได้แล้วก็อยากให้คุณผู้ชมคิดอย่างนี้ด้วยค่ะว่าหลายคนรู้สึกว่ามันไม่มีเวลาออกกําลังกายแต่ว่าเวลาไปหาหมอเนี่ยดิฉันเอาประวัติชีวิตตัวเองมาเล่าสินะคือมันคราวนี้มันไม่มีสิทธิ์เลือกก็นะการไปหาหมอคือต้องไปหาหมอแล้วนะมันไม่ใช่ว่าแบบคือตรงนั้นจริงๆแล้วออกกําลังกายได้ก่อนอ่ะจะดีมากอย่ารอให้ร่างกายทําอะไรไม่ได้แล้วอย่างทรายแล้วถึงจะแบบ เสียได้อ่ะอะไรอย่างเงี้ย<ช>มันจะแ็งมาก<ช>ค่ะพอพูดถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องนิมก็เลยกลับไปดูเนาะลองนั่งนึกว่าปีสองปีที่ผ่านมามันมีเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยอย่างเช่นเรื่องการสูญเสียของบุคคลในครอบครัวเพราะว่ามันหนีไม่พ้นนะคะเรื่องของการเจ็บป่วยแล้วก็เรื่องของการจากกันไปถาวรอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูว่าเราอะดูแลร่างกายหรือว่าให้ความสําคัญกับสุขภาพม,ม,มากพอหรือ,อยัง แท้จริงแล้วมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นหจนกระทั่ทงเราเป็นปุ๊บพอเราเป็นปุ๊บเนี่ยนี่ว่าเรื่องนี้เป็นความกังวลหรือว่าเป็นของจริงเมื่อคุณเจ็บป่วยเลยเนะี่ยคุณจะแบบไปปิดสวิตช์มันไม่ได้หรือคุณจะไปล้างเครื่องมันไม่ได้ดึงปล๊กดึงคือคุณจะไปอันปลั๊กมันไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคิดว่าการที่เราให้ให้ให้ความสําคัญกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันสําคัญจริงๆ